ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับก็มาดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่กันสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับมี6ช่องไว้เติมน้ำกันลูกนี้ก็ซื้อมาปี62ปีนี้ก็65ก็ใช้ได้3ปีแล้วนะครับในการดูแลไม่ให้น้ำกันน้ำกดมันขาดตอนนั้นก็ซื้อมาในราคาลูกละ 3,000 ตัวนี้85แอมป์ถ้าเรามันตรวจเช็คน้ำกันไม่ให้หมดไม่แห้งแบตเตอรี่นี่ก็ใช้ได้นานนะครับตัวนี้ก็3ปีนี่นะครับให้ดูน้ำกดข้างในนี่นะครับน้ำกดข้างในเนี่ยอย่าให้มันลดลงถึงแผ่นธาตุเราต้องหมั่นตรวจเช็คดูนะครับแล้วก็คอยเติมให้มันถึงขีดสุดด้านบนนะครับตัวนี้ด้านล่างตัวนี้ด้านล่างคือขีดต่ำมันจะมีขีดด้านบนข้างบนนะครับให้เติมถึงขีดข้างบนแต่อย่าเติมล้นมากนะครับล้นมากก็ไม่ดีก็ให้ถึงขีดพอดีในการตรวจวัดค่าของน้ำกดในหม้อแบตเตอรี่นี่นะครับก็ใช้เครื่องตัวนี้ครับไฮโดรมิเตอร์ในการวัดค่าของน้ำกดว่ามีค่าปกติหรือว่าค่าอ่อนถ้าค่าปกติตัวนี้นะครับ 1.280 เนี่ยสีเขียวๆด้านบนเนี่ยคือมีไฟเต็มถัดลงมาก็เป็นสีเหลือง 1.250 และก็แดงๆนี่ก็ 1.20 ลงมาอีกก็ 1.170 นี่ครับก็แสดงตามแถบเลยนะครับสีเขียวก็ไฟเต็มเหลืองก็อ่อนสีแดงก็อ่อนลงมาอีกนะครับแล้วก็แถบด้านล่างสีดำนี่ก็อ่อนลงมาแบตเตอรี่ใหม่ๆที่ซื้อใหม่ๆลูกหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูแลบำรุงรักษาดีๆเนี่ยก็ 4-5 ปียังใช้ได้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะบางคนก็ไปถึง6ปี7ปีก็มีนะครับถ้าไม่ให้น้ำกดในหม้อมันแห้งนี่ครับในการเติมก็ใช้น้ำกันบริสุทธิ์นี่นะครับเติมเพิ่มปริมาณเข้าไปให้ถึงขีดบนสุดตัวนี้เป็นน้ำกันนะครับเมื่อเราเอาไฮโดรมิเตอร์วัดค่ามันจะไม่มีกดนะครับค่ามันจะเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นน้ำธรรมดาสามารถดื่มได้แต่ไม่มีใครไปดื่มนะครับเพราะว่าส่วนมากก็เอามาเติมน้ำเติมแบตเตอรี่กันซึ่งมันเป็นน้ำกันบริสุทธิ์นี่ครับก็ไล่เติมทุกช่องเลยก็ให้ถึงขีดด้านบนสูงสุดแต่อย่าเติมล้นมากนะครับเติมล้นมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีซึ่งถ้าเราเติมเต็มมากล้นมากเกินไปมันก็จะล้นออกมานะครับมันจะล้นออกมาให้มาโดนเหล็กทำให้เหล็กเป็นสนิมได้หรือล้นออกมาโดนสีรถก็ถลอกได้ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยนี่นะครับด้านฝาตรงนี้มันจะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับเมื่อมันล้นมากมันก็จะออกรูเนี่ยตามรูเนี่ยจะมีทุกฝาเนี่ยนะครับ6ช่องมันจะล้นออกตามรูนี้นะครับถ้าเราเติมมากๆซึ่งไม่เป็นผลดีกับสีรถและเหล็กทำให้เกิดสนิมคาบสนิมได้คาบที่เกลือขึ้นข้างบนนี้ได้นี่นะครับปีที่ซื้อมาปี62นะครับเดือน2ปี62ก็3ปีพอดีนะครับครับก็มันตรวจเช็คดูแลรักษาแบตเตอรี่เติมน้ำกันเข้าไปอย่าให้ขาดอย่าให้มันลดถึงแผ่นธาตุแบตเตอรี่จะอยู่กับเราได้นานนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับ